ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งจะมีผัวได้สักกี่คนกันหรอสำหรับฉันก็จนกว่าจะเจอคนที่รักฉันจริงแล้วความรักมันสำคัญขนาดนั้นเลยหรอก็ถ้าใครไม่ได้มามีชีวิตแบบฉันก็คงไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงอย่างฉันถึงต้องการความรักเหลือเกินพี่ทองดีพี่ทองดีอยู่ไหนมานี่สิอยู่ไหนเนี่ยมาหรือยังเออมาแล้วมาแล้วก็มาเร็วๆสิแม่หน่วยนาดอยู่เนี่ยนี่มาดูสิเห็นไหมเห็นหรือยังไข่เนี่ยกูสั่งตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมมึงจะรอให้แม่มึงมาทำหรือไงฮะเร็วสิแม่เผลอไปไม่ได้เลยนะคุณนายแอบอู้ตลอดเลยมึงเนี่ยซื้อหนูหน่อยครับซื้อหนูหน่อยครับเอ้าไม่เห็นแล้วคนมาซื้อของอ่ะขายของก่อนสิเนี่ยทำหน้าให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเอาดูอยู่นั่นแหละเร็วๆสิแล้วอย่าทำให้แตกมันเข้าก่อนล่ะไม่จะฟาดให้หลังหักเลยเฮ้ยอีทองดีมึงไปชดกูใช่ไหมมึงจะมาชดกูได้ไหมอีเด็กเป็นกันไรลูกเสือลูกจระเข้ไหนแม่มึงบอกว่ามึงเลี้ยงง่ายไอ้เล่าไปอีกองดีกูยิ่งด่าคุณยิ่งแกล้งกูใช่ไหมฮะมึงจะเอายังไงกูนี่หัวแค่นี้เด็กเด็ดเยอะนักเหรอมึงจะเก่งกับกูใช่ไหมให้มันรู้ไปว่าใครจะตายก่อนใครไปไปใครใครตายก่อนแล้วจะยืนโง่อยู่ทำไมไปเอาผ้ามาเช็ดสิเฮ้ยอีกของดีอีเด็กเว้ยลูกค้ามานั่งกินน่ะแม่ทำอร่อยไงเขาก็ไม่รู้ฉันทั้งนั้นอ่ะแค่แต่งตัวมิดชิดป่านเนี้ยเซ็งไปนานแล้วแหมมึงที่นั่งทองทำอะไรโคมคามก็ดูหน้ามึงสิหน้าบูดเป็นสูตรหมาตั้งแต่เด็กยันโตเลยไองานแต่ละทีเนี่ยแทบจะกราบก็กราบดิใช้ฉันมาจะ20ปีละไม่เห็นเคยกราบเลยเดี๋ยวจะใช้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 อีนี่นี่กูไปทอดมึงนี่มันจริงๆเลยนะเอ๊ะค่าน้ำแข็ง50อ่ะไปจ่ายสินี่นะ50เออทองเก็บตังค์จ้ะสองจาน60ไม่ได้แดกกูหรอกนี่นะ60เออทองยังไม่ทันไรเลยนะมึงขี้เกียจอีกแล้วมาเอาข้าวผัดไปส่งลูกค้าอีทองมึงไม่ต้องนอนแล้ววันนี้เอาข้าวไปส่งในตลาดเนี่ยที่ร้านไอ้ป๋อง3กล่องอ
แล้วก่อนไปนะเปลี่ยนกางเกงซะด้วยสั้นเสมองามอย่างเงี้ยใครเขาไม่รู้เขาจะถามเอาว่ากูขายอะไรกันแน่ที่ร้านเนี่ยนี่แม่ไม่รู้ตัวอีกเหรอคิดว่าที่มีลูกค้ามานั่งกินน่ะแม่ทำอร่อยไงเขาก็ไม่รู้ฉันทั้งนั้นอ่ะถ้าให้แต่งตัวมิดชิดป่านเนี้ยเต็งไปนานแล้วอุ้ยทอดมึงอีนี่ปากมึงนี่มันยังกระด้วงจริงๆเลยนะฮะอีลูกเวนตาไลอีลูกเวนตาไลเวลาที่โดนแม่ตีมันจะปวดแสบปวดร้อนไปอีกหลายวันเลยเราชอบเวลาที่ใครมาลูบให้ลูบเบาๆวนไปวนมามันรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนสวรรค์เลยมันนุ่มนวลแล้วก็ทำให้เราลืมความเจ็บปวดได้ยังไงในค่ำคืนนี้ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปและยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปในคืนที่ลงทางอย่าทิ้งที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตายเส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายตราบใดที่ปลายท้องฟ้ามีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้ายความเดียวได้ในคืนเด็ดดาวงานมองฟ้ายังนึกถึงวันเก่ามันคงจริงที่ครั้งแรกอ่ะดูได้ไงคนโดนครั้งแรกกับคนเคยโดนแล้วมันต่างกันเรารู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วทำไมเธอยอมให้เราอ่ะฉันขึ้นขยมให้แม่ดูสดๆถึงจะได้รู้ว่าทำอะไรอีกฟ้าพิษเราขยมให้แม่ดูรอบดีกว่าเหมือนนี่เลยกูไม่น่าตั้งชื่อมึงว่าทองดีเลยน่าจะตั้งชื่อว่าทองดอกมากกว่าทำไมมึงถึงได้ทองได้ในขนาดนี้ฮะกูขอทำนายไว้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วมึงก็ต้องเหมือนที่อีเดียนสาวในซอยเนี้ยท้องตั้งแต่นมยังไม่ตั้งเต้าลูกคลอดออกมาก็ข้ามหาหนุ่มแม่ไม่จ้าเนี่ยเขาเรียกว่าถุงยางเอาไว้ป้องกันการท้องดูไว้ซะอีจังไรมึงนี่ทำไมจะงอนจังไรฮะปังปังปังไปไปเขาไม่ยังเสือกออกไปจากบ้านกูเลยนะหรือถ้าให้กูโทรตามพ่อมึงเลยลากมึงออกไปฮะเร็วออกไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยอีจังไรใจแตกแต่ละเร็วพีทเราไปต่อยกสองที่อื่นกันดีกว่าไม่ต้องเลยมึงมาอยู่นี่อยู่ให้กูกระทืบดัดสันดานมึงอยู่นี่แหละก่อนจะดัดสันดานคนอื่นน่ะดัดสันดานตัวเองก่อนเถอะไปทองเฮ้ยทองมึงอย่าไปนะอีทองกูบอกว่ามึงอย่าไปไงเราอีทองกูนึกออกแล้วว่าสันดานมึงเนี่ยเหมือนแม่มึงจริงๆตอนที่แม่มึงเอาตัวมึงทิ้งไว้กับกูนั่นน่ะมันก็เข้ามึงตอนนี้แหละเสื้อร่อนของแม่นี่มึงแรงจริงๆเลยนะทำไมนะกูสอนสิ่งดีๆเข้าไปเนี่ยมันถึงไม่ซึมเข้าไปในสมองมึงบ้างฮะเออเชื้อราแม่ฉันมันแรง
และฉันก็ภูมิใจในเชื้อร่านๆของแม่ที่อยู่ในตัวฉันด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาสั่งสอนฉันนี่มันคือชีวิตฉันร่างกายฉันฉันจะไปกับใครมันก็เรื่องของฉันแม่ไม่เกี่ยวหลังจากเนี้ยไม่ต้องมายุ่งเรื่องส่วนตัวกันอีกเพราะฉันจะไม่ฟังอะไรแม่อีกละใครบอกว่าชีวิตมึงเป็นของมึงกูช่วยชีวิตมึงตั้งแต่อีแม่ใจร้ายของมึงน่ะเอามาทิ้งไว้แล้วกูเลี้ยงดูมึงอ่ะตั้งแต่ตีนถึงฝาหอยจนตอนนี้หอยถึงฝาตีนแล้วแล้วมึงมายืนเถียงกูถอดได้เนี่ยก็ข้าวน้ำกูทั้งนั้นรู้ไว้ว่าชีวิตมึงไม่ใช่ของมึงชีวิตมึงเป็นของกูจำใส่กระโหลกมึงไว้ค่ามึงจะเท่าไหร่บอกกูมาเลยเอาห้องนี้อะพี่เอาห้องนี้เลยเหรอครับถ้าอย่างนั้นก็เสร็จดึงนี้ได้เลยครับค่าเช่าเดือน 10,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีค่ามัดจํา3เดือนครับพี่วีคะลดให้หนูหน่อยได้มั้ยคะคือหนูเพิ่งมาจากต่างจังหวัดอะค่ะมีเงินติดตัวมาไม่มากต้องใช้ประหยัดประหยัดอะค่ะงั้นพี่ลดให้ 9,500 แล้วกันครับ 5,000โอ้ 5,000 เยอะไปครับรถเยอะขนาดนั้นเนี่ยแม่พี่ด่าแน่เลยครับอะไรกันคะพี่วีโตขนาดนี้นึกว่าตัดสินใจเองได้ต้องฟังแม่อยู่อีกเหรอคะนะคะพี่วี 5,000 นะคะถ้าเกิดว่าพี่คิดแพงอ่ะหนูคงอยู่ได้แค่เดือนเดียวต้องย้ายไปหาที่อื่นที่มันถูกกว่านี้อยู่นะคะก็ได้ครับ 5,000 ก็ 5,000 ครับแต่ว่าจะมีค่ามัดจำอีก3เดือนก็รวมเป็นไม่มัดจำไม่ได้หรอพี่ไม่มัดจำขอบคุณนะคะพี่วียินดีครับอันนี้คีย์การ์ดนะครับชีวิตในฝันแล้วพีทเราฝันมาทั้งชีวิตเลยนะว่าเราอยากเป็นคนกรุงเทพขอบคุณนะที่พามาถึงฝันน่ะได้เป็นคนกรุงเทพแล้วว้ายทนไม่ได้ก็มืออุดหูไปสิคะที่บ้านนอกที่นี่ไม่ใช่ท้องไร่ท้องนาที่มึงจะมาแหกปากต้อนวัวต้อนควายนะห้องอยู่ติดๆกันอย่างเงี้ยมึงต้องเกรงใจคนอื่นเขาบ้างถ้ามึงอยู่แบบคนกรุงเทพไม่เป็นนะมึงก็กลับบ้านนอกไปเลยกาว่าหุ่นเขาบ้านนอกหน้าตัวเองนี่กรุงเทพมากมั้งก็มึงลงจากหลังควายมาขุดทองกันแล้ววะสงสัยจะขุดเฉพาะตอนกลางคืนถึงได้มานอนตอนเช้าแบบนี้อีตั้มกูจะขุดกี่โมงมันก็เรื่องของกูอย่าให้กูเจอมึงข้างนอกนะกูจะตบให้มึงฟันร่วงหมดปากเลยอีเด็กแปลก